สวนภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการค่ะบุกเข้าจับกลุ่มเซียนพนันซึ่งนั่งรวมตัวกันที่บริเวณม้าหินหน้าร้านค้าของชำเลขที่57/6หมู่ที่2ซึ่งติดริมถนนปู่เจ้าสมิงพรายก่อนควบคุมตัวไว้ได้8คนโดยมีนายธีรวัฒน์โคกอุ่นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งรับเป็นเจ้ามือพร้อมทั้งของกลางเงินสด 1,460 บาทแผ่นบอกแต้ม1แผ่นลูกเต๋าแล้วก็จานเชิง1ชุดโพยสลากกินรวบและโพยไทยผลฟุตบอลต่างชาติอีกกว่า20แผ่นโดยพันตำรวจโทณัฐพงศ์ศรีเพ็ญประภาสารวัตรสืบสวนสำโรงใต้ค่ะเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบ่อยครั้งว่ามีกลุ่มเซียนพนันนับ10รายชอบมานั่งรวมตัวกันเล่นการพนันไฮโลบริเวณหน้าร้านดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ริมถนนอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยพันตำรวจเอกอัธพลอนุสิทธิ์ผู้กับการจึงมอบหมายเข้าไปสังเกตและแฝงตัวเป็นชาวบ้านทำทีเข้าเลือกซื้อของก่อนที่จะทำการจับกลุ่มโดยมีนักพนันหลบหนีไปได้บางส่วนขณะที่กลุ่มเซียนพนันทั้งหมดก็ระบุนะคะว่าเล่นไฮโลเพื่อความสนุกสนานแต่ว่าภายหลังมีคนจำนวนมากขึ้นจึงดูคล้ายกับเป็นบ่อนการพนันที่เลือกมาตั้งเล่นอยู่ริมถนนนั้นเนื่องจากว่าสังเกตเห็นเจ้าที่ตำรวจได้ง่ายจึงสะดวกต่อการวิ่งหลบหนีเบื้องต้นค่ะถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหาลักลอบเล่นการพนันและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ต่อไปไม่มันนี่มีละคงนี้เฮ้ย